สวัสดีค่ะวันนี้อุ้มจะชวนมาทำเส้นหมี่ผัดกะปิใส่ผักบุ้งกันค่ะเริ่มแรกเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมสับและหอมแดงหั่นบางค่ะผัดจนมีกลิ่นหอมระหว่างนั้นเราก็จะมาหั่นไก่นะครับครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าการบัตเตอร์ฟลายค่ะเพื่อให้ไก่เนี่ยชิ้นบางหลังจากนั้นก็สไลด์เป็นเส้นบางๆค่ะเราจะเริ่มการหมักด้วยการใส่ซอสภูเขาทองฝาเขียวเกลือพริกไทยรากผักชีเป็นผงน้ำมันหอยคลุกให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะเอาลงผัดใส่พริกนิดนึงนะคะอุ้มชอบให้มันเผ็ดอีกนึงแล้วก็ผัดจนเนื้อไก่เกือบจะสุกหลังจากนั้นใส่เส้นหมี่ที่แช่น้ำไว้จนนิ่มแล้วค่ะอันนี้กะปิยี่ห้อยาดาราเราจะเอามาละลายน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็จะราดไปบนเส้นหมี่หลังจากนั้นปรุงรสเส้นหมี่ด้วยน้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำมันหอยซอสลงหนวดฝาส้มใส่พริกไทยอีกนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามคลุกให้เข้ากันค่ะสามารถชิมรสได้ตามที่ต้องการนะคะแล้วอมก็จะใส่ผักบุ้งอันนี้เป็นผักบุ้งจีนค่ะแล้วก็ผัดพอผักบุ้งสลดนิดนึงหลังจากนั้นก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะทำง่ายมากๆเลยเพียงแค่เพื่อนๆเลือกใช้กะปิดีๆนะคะเส้นหมี่ของเราก็จะหอมมากเลยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย